สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายมนต์เกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็ไม่ได้มาเล่นเกมนะฮะก็ห่างหายไปนานไม่มีข้อแก้ตัวเอาเป็นว่าผมจะมาพูดเรื่องอื่นแล้วกันเนื่องจากว่าอ่าผมทํางานอยู่นะทางานผมใช้ซิตี้สกายไลน์ทำงานเนาะเออไม่บอกอรายละเอียดละกันแต่เอาเป็นว่าตอนเนี้ยมันมีปัญหาก็คือผมไปโหลดม็อดซิตี้สกายไลนมาเยอะมากทีแรกอะ่ะ จำนวนจำนวนรายการของของมอดหน้าตัวเนี้ยนะมีร้อยแปดสิบกว่าหน้านะครับแล้วผมก็แบบมานั่งแบบกดกดอันที่จะใช้นียกเลิกสมัครสมาชิกกดกดอย่เงี้ยแล้วแบบโอ้หเชีย่ยแม่งแม่งเยอะมากคือปัญหาก็คือว่าผมเข้าเกมซิ t y s k ก Li n ลอะ่ะผมใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงเพื่อเข้าเกมเกมเดียวอะ่ะนึกภาพออกไหมเออคือมันไม่ได้แล้วเว้ยคือแบบคือผมจะเป็นต้องลดลบมอด MOD ทั้งหมดออกแล้วก็คัดเฉพาะมอดที่ใช้จริงๆอย่างเงี้ยแต่แบบโอ้โหมอดแม่งเยอะมาก ผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะครับสุดท้ายผมก็เซิร์ช Google นะครับเซิร์ช Google ไปเจอวิธีในการอันซับแบบรวดเร็วนะครับเนี่ยปกติผมต้อง,งกดยกเลิกใช่ไหมยกเลิกปุ๊บปุ๊บยกเลิกพอครบทุกอันปุ๊บก็เปลี่ยนหน้าอย่างเงี้ยแล้วจำนวนมันก็จะน้อยลงอย่างเงี้ยซึ่งแม่งแม่งแบบแม่งแม่งโคตรช้าครับแม่งไม่มีอะไรช้ากว่านี้แลวโอเคแล้วผมก็เจอวิธีการนะครับวิธีการนะฮะอันนี้คือเอามาเผยแพร่กันเนาะจะได้แบบเผื่อใครมีปัญหาแบบผมเนาะอยากเล่นเกมอื่นแล้วโหลดม็อดมาเยอะเกินไป อยากจะลบมดทั้งหมดออกอย่างเงี้ยแล้วหาใหม่มันผมยังไงจะทํำยังไงนะครับวิธีการก็คือเข้าเบราว์เซอร์ครับเข้าเป็นโคลมแล้วกันเนาะโคลมนี่น่าจะง่ายสุดเข้ามาที่โคลมใช่ไหมครับแล้วก็ล็อกอินสตรีมของตัวเองให้เรียบร้อยเข้าเว็บสตรีมนะสตรีมคอมมอนเนตี้ดอทคอมเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็จัดการล็อกอินให้เรียบร้อยให้เป็นแอคเคาท์ของเราใช่ไหมพอเป็นแอคเคาท์ของเราปุ๊บอ่าเดี๋ยวก่อนนะทีแรกทีแรกมันจะเป็นของสตรีมใช่ไหมเข้าให้ดูทีละขั้นเลยเดี๋ยวจะงงกันมันจะเป็นหน้าสตรีมออออยย่่าางงงนนนนนีีนกกกกนนี้้้ะะคครรับับบบมมใใหเเเเลลืืกกกกว็ ให้เรากดมาที่สายว่า,า community นะครับกดที่ workshop อปึ๊บอ่ามันก็จะขึ้น workshop ของหลายๆเกมมาใช่ไหมคราวนี้เราก็กดที่ที่ไหนวะนี่นี่นี่ your playtime ก็คือเกมที่เราเล่นนั่นแหละมันก็จะขึ้นรายการเกมที่เราเพิ่งเล่นไปสดๆมาเนี่ยนะครับแล้วก็คลิกที่เกมที่เราต้องการจะ,ะรอันซับนะฮะนีกด city skyline ขึ้นมาปร๊บแล้วเราก็กดที่กดตรงนี้ครับ ยูเอฟแล้วก็ซับสไครต์ไอเทมนะฮะก็คือมันจะขึ้นรายการทั้งหมดที่เราซับสไครต์ไว้นะับขึ้นมาหมดเลยนะฮะพอขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เพื่อความรวดเร็วแล้วก็ปรับตรงนี้ที่แรกมันจะเป็นอ่าที่แรกมันเป็นสิบใช่ไหมมันจะน้อยครับมันจะน้อยจํานวนหน้านจะเจ็สิบเอ็ดหน้าเยอะเกินไปเราคลิกที่นี่ครับให้มันเป็นสามสิบซะจำนวนหน้ามันก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็จํานวนไอเทมให้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 เราดูรายละเอียดนะมันก็จะเยอะขึ้นเป็นสามสิบหน้านะครับแล้วคราวนี้เราจะทํายังไงครับเราจะอันซับยังไงจะมานั่่งงกดทีออันยา ไม่ครับมันเสียเวลาครับผมไปเจอโคดนี่มาจ๋มมากแล้วผมจะใส่ไอ้ลิงก์นี้ไว้ที่ description นะฮะี๋ยวใส่อาจจะใส่ลิงก์หรือใส่โคดนี่แหละเดี๋ยวเราดูนะครับให้เราทําการ copy โคดอันนี้ครับ copy มาเลยครับ copy มาครับแล้วทํำยังไงครับแล้วทํำยังไงก็ถ้าเป็นปกตินะครับถ้าเป็นปกติให้กดอ่าคลิกขวาที่ที่ที่ตรงเขาเรียกว่าอะไรอะแถบ favorite ตรงเนี้ยนะคลิกขวาเสร็จปุ๊บ add เพจนะครับ ตั้งชื่อเพจว่าอะไรก็ได้ตั้งมั่วๆนะครับแล้วก็ใส่ U r L ที่เราก๊อปมาเมื่อกี้เนี่ย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 ก๊อปใส่มาเลยนะฮะแต่อย่างของผมผมทําไว้แล้วนะผมผมใช้ตรงนี้เอานะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมันเต็มแบบเนี้ยนะมันเต็มเราขี้เกียจหาก็หาที่มันเฟรนด์ลิที่มันอยู่บนแถบข้างบนนะครับของผมก็คลิกขวาอันนี้นี่นะครับแล้วก็ Edit เสร็จปุ๊บผมก็เอาโค้ดแปะเข้าไปแม่งเลยนะฮะแปะเข้าไปแม่งเลยเพื่อความง่ายนะครับพอเสร็จปุ๊บไอโค้ดเราอ่ะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แทนเว้ยมีตรง กลับไปที่หน้าสตรีมเวิร์กชอปของเราครับกดกดไปที่หน้าเพจที่เราเซฟโค้ดไว้เมื่อกี้ปับ๊บนะครับเรียบร้อยครับมันจะอันซับทุกอย่างให้หมดเลยกดให้ดูอีกรอบปร๊บเห็นไหมมันจะอันซับทุกไอเทมครับมันจะอันซับหมดเลยเร็วมากจับตาดูให้ดีๆเร็วมากปร๊บปร๊บแล้วยีสิบองหน้ามันจะอันซับรู้สึกมันจะอันซับทีละสิบอันหรือเปล่าวะเดี๋ยวก่อนนะ ก็หมดเลยนี่ว่านะครับนี่แหละแล้วเราก็กดไปเรื่อยๆนะฮะกดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเสร็จเดี๋ยวก่อนนะทำไมบางทีกดไปแล้วจำนวนหน้ามันไม่น้อยลงนะนี่ผมก็งงๆอยู่เหมือนกันอ่าเนี่ยมันมันจะลดลงมันจะอ่าน,นซับได้แค่ได้ได้แค่ทีละสิบชิ้นนะฮะดูตรงนี้นะฮะห้าร้อยหกสิบเจ็ดเอนติตี้นะครับพอผมกดปุ๊บกดสี่เนี่ยเหลือห้าห้าเก้าเห็นไหมครับมันจะ บางอันก็ซับได้บางอันก็ซับไม่ได้อาจจะเพราะเพราะหวยอะไรก็ไม่รู้ครับรอดูแล้วกันนะฮะนี่เห็นไหมมันจะเร็วมากครับคือผมหาวิธีการอันซับทีเดียวหมดมันหาไม่ได้อะเนาะใครมีก็ช่วยช่วยเม้นหรือใครมีคลิปก็ก็แบบเอาเอาลิงก์มาเผยแพร่ผมหน่อยนะเพราะถืออย่างนี้มันมันก็เร็วกว่ามากดอันซับทีละอันแต่มันก็มันมันก็เร็วเร็วที่สุดเท่าที่ผมหาได้แล้วอะนะครับโอเคก็แค่นี้แหละครับ มาเผยแพร่ความรู้นิดๆหน่อยๆนะฮะแล้วก็แถมตอนท้ายก็คือมาขอโทษแล้วกันที่ผมไม่ได้ลงคลิปเนาะก็คือจริงๆไม่ได้อยากทิ้งไปไหนนะครับแต่เนื่องจากว่ายังไงดีละ่ะมันมันมีงานเนาะคือตอนนี้ผมเรียนอยู่อ่ะผมเรียนปโทอยู่นะครับงานของปอโทก็มีนะครับแล้วก็งานที่ผมต้องทําเพื่อเพื่อให้ผมมีข้าวกินทุกๆวันเนี่ยผมก็ยังต้องทําอยู่นะฮะ ก็มันไม่มันมันเรียกว่าไงอ่ะมันมันเหนื่อยอ่ะนะครับสุขภาพมันไม่แข็งแรงมันก็เลยไม,ไม่ไม่ค่อยมีจิตใจจะทําเท่าไหร่นะครับแล้วก็บวกกับเวลาด้วยถ้าเกิดมาต้องแบบมาเหนื่อยอ่านหนังสือเหนื่อยทํางานเสร็จปุ๊บผมต้องมานั่งอัดคลิปแล้วตัดต่อเนี่ยมันจะแบบเหนื่อยสามเท่าอะ่ะผมก็เลยอ่าอ่ายกยกเลิกการลงคลิปไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกสิเรียกว่าพักไปก่อนซึ่งก็ยังไม่มีกําหนดนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูนะครับแต่ผมมีมมโครงการม่ไจะเล่นเกมผีที่ออกมาใหม่นะมีไอ้น้องบอสมันจะซื้อให้นะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะซื้อให้มาแล้วผมจะได้เล่นแล้วลงตอนไหนนะครับก็รอดูแล้วกันโอเคแเปว่าวันเนี้ยเป็นเรื่องเนี้ยวิธีการอันซับในสตรีมเวิร์กช็อปแบบรัวๆนะครับแบบเร็วๆได้ไม่ต้องเสียเวลามากมายนะฮะโอเคก็วันนี้ก็จากกันไปแค่นี้แล้วกันผมก็จะนั่งคลิกเรื่อยๆอย่างนี้แหละ <c oughs> โอเคครับก็อย่าลืมนะครับเล่นเกมไม่สนุกนะครับ แล้วก็มีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นนะฮะและเกิดเกมที่เราเล่นนั้นสนุกเนี่ยก็จะเรืมชวนเพื่อนมาเล่นกับเราเยอะๆเขาจะได้มีความสุขเหมือนเหมือนกับเรานะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จะหมดละจะหมดละจะหมดละยังไม่ลาแล้วกันจะหมดละเอาให้หมดเอาให้หมดอีกสามหน้าเลยครับอีกสามหน้าอ่าอีกสามหน้าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกห้าสิบสองอีกสี่สิบสี่อีกสามสิบหกเอื้อยี่สิบเจ็ดเอ้อสิบเก้าอีกทีนึง อ้าวยังไม่หมดอีกเหรอวะโอเคเกลี้ยงครับเกลี้ยงท่านี้เราก็มาเช็คดูในนี้ดิหมดครับเรียบร้อยหมดไม่มีเ,เวิร์กช็อปไอเทมใดๆในเกม City Skyline ต่อไปแล้วไมนะฮะก็ลาไปก่อนครับไว้พบกันคลิปหน้าเกมหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย